้กับศึกนัดชี้ชะตาสำคัญมากๆนะคะทีมชาติไทยจะเปิดบ้านราชมังคลากีฬาสถานนะคะพบกับทีมชาติสิงคโปร์ซึ่งจริงๆวันนี้นะคะคุณผู้ชมสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยก็แน่นอนว่ามีไปทำข่าวแล้วก็สัมภาษณ์ความพร้อมก่อนเกมจากทั้งสองฝั่งด้วยแต่แน่นอนค่ะเรื่องความพร้อมสนามนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญครับนะคะทางทีมข่าวทีสปอร์ต7ของเรานะครับผู้ประกาศข่าวสาวสวยครับคุณนานมนุชานะครับมีสกู๊ปมาให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างบัตรเข้าชมฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นัดที่6ระหว่างทีมชาติไทยจะเปิดบ้านเจอกับสิงคโปร์ในวันที่11มิถุนายนนี้ขายหมดเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นหมายความว่าวันนั้นแฟนบอลไทยและแฟนบอลสิงคโปร์จะหลั่งไหลมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเกือบ 50,000 คนค่ะวันนั้นค่ะความพร้อมของสนามทั้งสำหรับให้นักฟุตบอลได้ใช้เตะแข่งขันกันรวมถึงความพร้อมที่จะให้บรรดาแฟนบอลได้ดูกันอย่างมีความสุขจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะขณะนี้นานอยู่กับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะพาเราไปสำรวจสนามพร้อมๆกันค่ะท่านคะพร้อมนะคะท่านคะ 100% ครับค่ะแน่นอนครับค่ะเพราะณขณะนี้แม้แต่ผืนหญ้าที่คือตอนนี้ปูอย่างสวยงามเลยนะคะครับก็จริงๆแล้วหญ้าตรงนี้เนี่ยเราพักการใช้งานมาประมาณเดือนนึงแล้วนะครับเพื่อให้มีความพร้อมในเรื่องของฟุตบอลโดยเฉพาะนะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะมีตรงบางส่วนนะครับที่อาจจะยังมีทรายมีอะไรอยู่เนี่ยแต่เมื่อถึงวันแข่งขันจริงนะทุกอย่างก็จะ 100% เต็มนะเพราะว่าตรงที่เราแก้ไขปัญหาหลักๆเลยเนี่ยเรื่องของการระบายน้ำเพราะตอนนี้เริ่มมีฝนมีอะไรนะเราก็จะใช้วิธีการสำรวจว่าตรงไหนที่มันจะมีโอกาสที่เป็นแอ่งเราใช้วิธีการเจาะลงไปใต้ดินเลยนะลงไปถึงตรงลึกเลยที่มันเป็นท่อวางท่อแล้วก็ไปเคลียร์สิ่งต่างๆออกนะรวมถึงการท็อปซอยการทำอะไรต่างๆนั้นก็จะเห็นว่าถ้ามีฝนตกนะการระบายน้ำด้านข้างและด้านในสนามเองเนี่ยก็จะดีขึ้นนะได้มาตรฐานแน่นอนค่ะเพราะว่าเรื่องการปูพื้นหญ้าให้เรียบเนี่ยนี่เป็นสิ่งสำคัญนะคะแม้จะเตะบอลกันนะเพื่อไม่ให้มาสะดุดมาบาดเจ็บกันนะคะความนุ่มนะครับความแน่นต่างๆเนี่ยมีความสำคัญนะรวมถึงความยาวของหญ้าด้วยตอนนี้เราก็รักษามาตรฐานเนี่ยด้วยการตัดหญ้าทุกวันนะเพื่อให้ได้ตรงตามที่มาตรฐานนะก็จะเห็นว่าทีมงานที่ดูเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าฟูลไทม์นะครับแล้วก็ทำกันในหลายๆเรื่องนะไม่ใช่เรื่องระบายน้ำอย่างเดียวเรื่องของการดูความหนาความแน่นนะซึ่งตอนนี้ต้องเรียนว่าความแน่นของสนามเนี่ยถ้าเทียบกับต่างประเทศนะครับหรือว่าในกลุ่มที่เราไปเยือนเขาหรืออะไรเนี้ยเราจะดีกว่าที่ซ้ำไปค่ะในขณะเดียวกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่โดยรอบระหว่างจุดเชื่อมต่อของพื้นสนามหญ้าพูดง่ายๆคือนอกพื้นสนามคือต้องเรียนว่าพอนอกสนามเนี่ยเราจะเห็นว่าระยะห่างจากริมสนามไปเนี่ยก็ค่อนข้างหลายเมตรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามันมีเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งจะน้อยมากนะฮะเกิดจากท่อนะครับที่เป็นท่อเป็นท่อเหล็กนะซึ่งก็ใช้งานมายาวนานนะครับอันนี้เนี่ยมาถึงวันแข่งขันเนี่ยเราจะมีการปิดใช้ยาเทียมเนี่ยปิดเพื่อที่ความปลอดภัยนะเราก็จะไม่ได้ปิดแค่ตรงจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุนะเราจะปิดรอบสนามจะเห็นว่าทั้งด้านข้างด้านปลายด้านทุกอย่างเลยนะก็จะถูกบังนะครับก็จะเซฟนักฟุตบอลได้ครับค่ะแล้วขณะเดียวกันนะคะเห็นว่าเกี่ยวกับเรื่องของที่นั่งครับวันนี้มาเนี่ยแปลกตามากขึ้นไปอีกนะคะปกติสวยอยู่แล้วสวยยิ่งกว่าเดิมนะคะ ประการแรกเลยนะครับก็ต้องขอร้องพวกเรานะครับคนไทยทุกคนด้วยนะว่าเข้ามาเชียร์เนี่ยผมเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยมีอารมณ์ร่วมนะอยากที่จะเฮอยากที่จะกระโดดตีดีใจอะไรต่างๆเนี่ยแต่ก็ต้องขอความร่วมมือนิดนึงว่าเก้าอี้ต่างๆเนี่ยครับเมื่อเราซ่อมแซมพร้อมทุกอย่างเนี่ยอยากที่จะให้เราช่วยกันรักษาด้วยนะอย่าขึ้นไปปีนอย่าขึ้นไปขย่มนะ
ซึ่งซ่อมดียังไงถ้าเราใช้งานผิดประเภทเนี่ยมันก็เกิดเรื่องของความสูญเสียนะเสียหายได้นะก็จะเห็นว่าตอนนี้เราไล่นะครับในการซ่อมส่วนที่มันโยกนะส่วนที่มันหลุดที่มันพังนะก็จะไล่ไปนะครับรอบสนามเลยนะส่วนตรงด้านนี้เนี่ยเป็นเก้าอี้ใหม่นะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าบางตัวที่เสียหายเนี่ยก็เกิดจากการใช้งานผิดประเภทนะมีการขึ้นไปขย่มบ้างอะไรบ้างนะซึ่งเราก็อยากขอความร่วมมือด้วยนะครับว่าสนามนี้เป็นสมบัติของคนไทยทุกคนนะอยากจะให้ช่วยกันนะตอนนี้เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดก็จะเห็นว่าจะไม่มีละไอ้พวกที่นั่งแล้วมันโยกแล้วหงายหลังไปเพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยครับค่ะเพราะดูจากมุมนี้นี่คือมีการเปลี่ยนแปลงในทั่วทุกจุดด้านนี้จะเป็นเก้าอี้ใหม่นะด้านนี้จะเป็นเก้าอี้ที่เป็นของเดิมนะแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่แล้วเราก็ซ่อมบำรุงนะครับพร้อมที่จะใช้งานสีมันอาจจะต่างกันนิดนึงนะก็ถ้ามีงบประมาณเพิ่มเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะแล้วโดยภาพรวมมีจุดอื่นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นก่อนที่จะถึงวันแข่งขันไหมคะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเน้นเรื่องหญ้าเรื่องการระบายน้ำเพราะว่าเป็นหน้าฝนนะครับเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความพร้อมของที่นั่งนะส่วนอื่นๆเนี่ยข้างในเนี่ยก็คงจะเห็นกันแล้วนะครับว่าเราเนี่ยทำเป็นมาตรฐานของฟีฟ่าแล้วนะจะเห็นเรื่องของห้องแต่งตัวห้องน้ำอะไรต่างๆห้องน้ำเองนะครับที่เป็นประเด็นปัญหาของพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาใช้เนี่ยก็มีการปรับปรุงซ่อมแซมนะแต่ต้องยอมรับว่ายังไม่ 100% นะเราจะมีเม็ดเงินนะครับที่เราได้จากเอกชนนะจากการที่เราให้เช่าสนามในส่วนที่เราไม่ได้ใช้สเตดฟุตบอลก็จะมีคอนเสิร์ตมีอะไรเราก็ขอความร่วมมือนะครับผู้ที่มาใช้กับเราเนี่ยซ่อมห้องน้ำให้ต่อไปก็อีกไม่นานนะครับก็จะได้ไล่ซ่อมไปให้หมดตอนนี้เราทยอยนะก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ 100% นะก็ต้องขอความกรุณาช่วยกันนะรักษาสิ่งต่างๆแต่ว่ารับรองว่าต่อไปไม่นานนะครับห้องน้ำจะไล่ซ่อมให้ครบหมดค่ะขณะเดียวกันค่ะเมื่อขยับออกไปค่ะพื้นที่โดยรอบปากทางเข้าเพื่อก่อนที่จะผ่านเข้ามาชมเกมในสนามค่ะในตรงนี้เนี่ยพื้นที่โดยรอบได้มีการพูดคุยกับทางผู้จัดอย่างไรไหมคะทั้งผู้จัดนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการระบายคนในเรื่องของการที่จะทำยังไงที่จัดระบบเพราะต้องยอมรับว่าของเราเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบจากการที่เรามีการขยายผลถนนของกทมนะก็มีการคุยกันร่วมกันกับกทมมีการคิดว่าจะทำตรงไหนที่จะเป็นวันเวย์นะแล้วก็มีการร่วมมือกับ Grab ด้วยนะซึ่งก็ต้องขอบคุณบริษัท Grab ที่เข้ามานะครับพยายามที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการระบายคนนะก็จะมีจุดที่เขาจะเรียกว่าเป็นบริการรถบัสฟรีอะไรต่างๆนะก็จะมีส่วนที่จะเข้ามาช่วยกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเรื่องจราจรเนี่ยมันก็บางครั้งเนี่ยลำบากจริงๆนะถึงเราพยายามทำขนาดไหนเนี่ยแต่คนที่ออกไปพร้อมกันมันก็จะเกิดอาการนะฮะเรื่องของรถติดแน่ๆนะก็พยายามที่จะทำไงที่จะมีกิจกรรมภายนอกนะครับที่จะให้คนอาจจะทยอยเดินทางกลับนะเพื่อที่จะให้ไม่มากระจุกตัวเวลาเดียวกันครับค่ะท่านคะอยากจะฝากอะไรถึงบรรดาแฟนบอลชาวไทยในการชมเกมที่สนามในวันที่11มิถุนายนนี้ครับประการแรกก็คือให้สบายใจได้นะครับว่าสนามของเราไม่ได้เป็นรองประเทศอื่นๆนะครับในกลุ่มที่เราเตะกันไม่ว่าจะเป็นเกาหลีจีนสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ต้องยอมรับสนามเขาทันสมัยกว่าเรานะแต่สภาพสนามพื้นสนามที่เราเตรียมการแบบนี้ไม่แพ้จีนไม่แพ้เกาหลีแน่นอนนะครับก็จะทำให้นักกีฬาเราเนี่ยได้ใช้ศักยภาพเต็มที่นะครับก็อยากที่จะให้พวกเราร่วมให้กำลังใจทีมชาติไทยกันนะโอกาสเราก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็วันที่11นะครับผมคิดว่าคงจะแน่นสนามแน่นอนค่ะท่านอยากจะฝากอะไรถึงนักฟุตบอลทีมชาติไทยไหมคะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับผมก็เป็นหนึ่งในแฟนบอลนะครับที่ติดตามมาตลอดเมื่อคืนนี้ก็เชียร์กันสนุกมากนะครับทุกคนก็เล่นกันได้ดีนะครับอาจจะผิดหวังในผลนิดๆเพราะว่าเราแอบลุ้นว่าน่าจะชนะได้นะแต่ชั้นเสมอเนี่ยผมคิดว่าสุดยอดแล้วนะครับคิดว่าทุกคนทำหน้าที่ได้เรียกว่าไม่สมบูรณ์ก็เกือบจะสมบูรณ์ 100% นะครับก็เชื่อมั่นนะครับแล้วก็ให้กำลังใจครับขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะที่พานาในนามของทีมงาน T-Sport 7มาสำรวจความพร้อมของสนามราชมังคลากีฬาสถานในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
ถือว่าเป็น exclusive content เลยนะคะต้องขอบคุณพี่นามรุชาเจอมูลนะคะรวมถึงนะคะเรื่องของผู้ที่พาชมสนามกิติมศักดิ์ที่ได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีเป็นผู้พานำชมเองเลยนะคะซึ่งคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางหน้าจอ T-Sport 7ของเรารวมถึงแฟนๆกีฬาชาวไทยเห็นแบบนี้น่าจะสบายใจจริงครับย่าพักพร้อมมาแล้ว1เดือนมีการเปลี่ยนเก้าอี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วท่านก็ขอความร่วมมือให้เราทุกคนนั้นช่วยกันรักษาด้วยถึงแม้ว่าบางทีบางอารมณ์ในการเชียร์มันอาจจะต้องมีอารมณ์นิดนึงมันจะฮึกเหิมเกินปกติมันจะฮึกเหิมนิดนึงแต่ระมัดระวังไว้นะคะเพราะว่าจริงแล้วมันก็ใช้ร่วมกันในอีกหลายๆแมตช์เลยนะคะรวมถึงเรื่องของในการจัดงานต่างๆด้วยนะคะคุณผู้ชม